สวัสดีครับคุณอยู่กับ Console Gamer Station นะครับก่อนอื่นก็คงต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตาม Channel ปัจจุบันตอนนี้ Console Gamer Station เนี่ยมีอายุครบ1ปีแล้วนะครับโดยคลิปแรกที่ทำการออกอากาศไปเนี่ยก็คือวันที่12ตุลาปี2017ปีที่แล้วนั่นเองสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ไปด้วยท่านไหนที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและที่สำคัญถ้าชอบคลิปของ Channel เราก็อย่าลืมแชร์ต่อไปกันด้วยนะครับและจากที่มีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าระหว่าง PS4 Xbox One แล้วก็ PC เนี่ยควรจะซื้อเครื่องอะไรดีหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าโอ้คำถามโลกแตกเลยแต่ว่าในเมื่อมีคนสนใจนะครับถามเข้ามาเราก็จัดให้เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจนั่นเองสำหรับท่านไหนที่อาจจะยังไม่มีเครื่องเป็นของตัวเองกำลังมองหาอยู่ตัดสินใจไม่ถูกสักทีนะครับรักพี่เสียดายน้องอยากได้ไปหมดเลยแต่ว่าทุนทรัพย์อาจจะมีจำกัดแค่เครื่องเดียวหรือว่าท่านไหนที่มีอยู่แล้วแล้วก็กำลังมองหาเพิ่มเติมอีกเครื่องนึงโดยคลิปนี้ผมก็ได้ทำเป็นโฟนช่วยวิเคราะห์ไปดูจริงจังเลยนะฮะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองตอบคำถามไปด้วยกันวิเคราะห์ตัวเองไปด้วยกันทีละสเต็ปเลยครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อไปถึงสุดท้ายแล้วทุกท่านเนี่ยน่าจะได้เครื่องตรงตามความต้องการของตัวเอง หรือว่าท่านไหนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะถือเป็นการเล่นเกมสนุกๆกับผมไปและโจทย์ที่สำคัญเลยนะครับก็คือจะซื้อแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเพราะว่าแน่นอนนะถ้าเงินเหลือก็คงอยากจะได้ทุกเครื่องอยู่แล้วก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำความรู้จักกับเครื่องเกมที่มีอยู่ในตลาดในปีนี้กันก่อนเครื่องแรกก็คือเครื่อง PS4 หรือว่า PlayStation นะเป็นเจเนอเรชันหรือว่าเป็นรุ่นที่4จากทาง Sony นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีโมเดลหลักอยู่2โมเดลก็คือ PS4 ธรรมดาหรือว่า PS4 Slim นั่นเองนะครับกับอีกโมเดลหนึ่งก็คือ PS4 Pro แน่นอนนะก็คือตัว Pro เนี่ยราคาจะสูงกว่าแล้วก็มีกราฟิกมีเฟรมเรทอะไรต่างๆที่ดีกว่าที่สำคัญก็คือรองรับความละเอียดระดับ 4K เครื่องที่2นะครับก็คือเครื่อง Xbox One เครื่องคอนโซลลำดับที่3จาก Microsoft ก็หลายท่านอาจจะฟังชื่อแล้วงงทำไมรุ่นที่3จะเป็น One เป็น1นะครับก็รุ่นแรกเนี่ยเขาจะชื่อว่า Xbox เฉยๆนะมึงนอกเขาจะเรียกกันว่าเป็น Xbox Original หรือว่า Xbox ตัวแรกนะครับรุ่นที่2ก็จะเป็นBox 360นะครับพอมาเป็นเจนที่3เนี่ยใช้ชื่อเรียกว่า Xbox One โดย Xbox One เนี่ยก็จะมี2โมเดลคล้ายๆกับ PS4 นั่นเองนะก็คือจะมีที่เป็นตัว S กับตัว X ซึ่งตัว X เนี่ยก็จะมี performance ที่ดีกว่าให้เฟรมเรทให้กราฟิกอะไรที่ดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ราคาก็สูงกว่าเครื่องที่3นะครับก็คือเครื่อง Nintendo Switch เครื่องเกมแบบ 2-in-1 เครื่องล่าสุดเลยจากทาง Nintendo ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยก็เป็นได้ทั้งเครื่องคอนโซลเสียบทีวีก็ได้หรือว่าจะเอาออกไปเล่นนอกบ้านก็ได้นะครับเครื่องสุดท้ายนะครับก็คือเครื่อง PC หรือว่า Personal Computer ซึ่งผมเนี่ยจะเน้นไปเฉพาะระบบปฏิบัติการหรือว่า OS ที่เป็น Windows นะครับโดย PC เองเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กหรือว่าเดสก์ท็อปที่เป็นแบบตั้งโต๊ะรวมไปถึงก็ยังมีแบบที่เป็นสำเร็จรูปก็คือประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือกับแบบ Customize คือสามารถเลือกคอมโพเนนต์ต่างๆมาเพื่อประกอบให้ได้สเปคอย่างที่ต้องการได้นั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทำการรู้จักกับเครื่องในตลาดทั้งหมดแล้วเราก็จะมาทำการวิเคราะห์กันทีละสเต็ปเลยนะว่าเครื่องที่เหมาะสมกับคุณเนี่ยควรจะเป็นเครื่องอะไรสำหรับช่วงวิเคราะห์นะครับผมก็จะแบ่งเป็น2เฟสหรือว่า2ส่วนนั่นเองเฟสแรกนะครับเราก็จะมาทำการสกรีนนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคอนโซลเกมเมอร์ตัวจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยคำถามแรกนะครับซื้อมาเพื่ออะไรหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่กวนหรือเปล่านะเพราะว่าเครื่องเกมก็ต้องซื้อมาเล่นเกมสิแต่ว่าอาจจะมีหลายๆคนที่มีงบอยู่จำกัดแต่ว่าอยากจะได้เครื่องเกมที่เป็นได้มากกว่าเครื่องเกมเช่นอาจจะมาดูหนังฟังเพลงรวมไปถึงเอามาทำงานอะไรต่างๆได้นั่นเองเพราะนั้นคำถามแรกถามตัวเองก่อนว่าเครื่องที่อยากซื้อเนี่ยต้องการเอามาเล่นเกมอย่างเดียวเลยหรือทำหลายอย่างถ้าเกิดคุณตอบว่าเครื่องที่ต้องการเนี่ยต้องการมากกว่าการเอามาเล่นเกมธรรมดาอยากจะเอามาทำ Microsoft Office อะไรต่างๆทีมงานอะไรพวกนี้ได้ขอแสดงความเสียใจก่อนเลยนะคุณไม่ได้ไปตอบ เพราะว่าคำถามเบื้องต้นเนี่ยวิเคราะห์ออกมาได้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกมเมอร์สายคอนโซลนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องที่เหมาะกับคุณณเวลานี้ก็น่าจะเป็นเครื่อง PC สามารถทำได้ทั้งดูหนังฟังเพลงทำงานเล่นเน็ตเล่นเกมอะไรต่างๆได้ครบภายในเครื่องเดียวนั่นเองไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่มาตกอันนี้แล้วก็สามารถที่จะร่วมสนุกกันต่อได้นะครับกลับมาที่คำถามเครื่องเกมที่คุณซื้อมาเนี่ยต้องการที่จะเอามาไว้เล่นเกมอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าคุณตอบว่าใช่ก็ไปตอบคำถามข้อ2คำถามต่อมามีความรู้ทางด้านการคัสตอมไมซ์หรือว่าการประกอบคอมหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่า CPU คืออะไร RAM คืออะไรฮาร์ดดิสก์การ์ดจอเมมโมรี่คืออะไรการ์ดจอรุ่นไหนคือรุ่นใหม่สเปคที่ดีกว่าคือยังไง CPU ตัวไหนแรงตัวไหนไม่แรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณเป็นคนมีความรู้ทางด้านนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
คุณได้ก้าวเท้าครึ่งนึงเนี่ยมาสู่คอนโซลเกมเมอร์แล้วสำหรับท่านไหนที่ตอบว่ามีนะครับก็คือโอเคอาจจะมีความรู้ก็จะมาที่คำถามต่อไปคุณพร้อมที่จะทำการอัปเกรดเรื่อยๆหรือเปล่าเช่นอีก6เดือนมีเกมใหม่ออกมาอยากจะแสดงผลกราฟิกที่ดีที่สุดเฟรมเรทที่ดีที่สุดนะคุณจะต้องอัปการ์ดจอเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดคุณพร้อมที่จะอัปเกรดเป็นตัวใหม่หรือเปล่าทุนทรัพย์คุณพร้อมไหมรวมไปถึงชอบหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนที่อยากจะลงทุนครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่อยากที่จะต้องคอยมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อัปเกรดเรื่อยๆนะครับใช้ได้ยาวๆ3ปี5ปีถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่ชอบอัปเกรดเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดโดยมีทุนทรัพย์มีอะไรพร้อมทุกอย่างขอแสดงความเสียใจครั้งนะครับเครื่องที่เหมาะสมกับคุณก็คือ Personal Computer หรือว่า PC นั่นเองเพราะว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนการ์ดจอเพิ่มแรมอะไรต่างๆได้ตามใจเพื่อที่จะให้เกมที่คุณเล่นแสดงผลได้ดีที่สุดนั่นเองแต่ถ้าคุณบอกว่าต่อให้คุณมีความรู้เรื่องคอมแต่ว่าคุณอาจจะไม่พร้อมที่จะอัปเกรดบ่อยๆนะครับต้องการจะซื้อทีเดียวจบขอแสดงความยินดีด้วยคุณมีแนวโน้มที่จะได้เครื่องคอนโซลไปครอบครองแล้วนั่นเองก็จบในเฟสแรกไปแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนไม่ได้ไปต่อนะก็คือดูแลตัวเองเหมาะกับ PC หรือว่าท่านไหนที่ก้าวเท้ามาครึ่งนึงแล้วมาที่คอนโซลแล้วต้องบอกว่ายังไม่จบมีคำถามรออีกเยอะเลยว่าเครื่องไหนที่จะเหมาะกับคุณนั่นเองหรือว่าท่านไหนที่ไป PC แล้วก็ยังร่วมสนุกต่อกันได้โอเคครับหลังจากที่เราทำการสกรีนเกมเมอร์ที่อาจจะไม่ใช่สายคอนโซลตัวจริงเนี่ยออกไปแล้วนะครับคำถามต่อมานะครับเครื่องเกมที่คุณอยากจะได้เนี่ยเอาไว้เล่นอยู่บ้านอย่างเดียวนั่งโซฟาเล่นบนโต๊ะคอมชิวๆธรรมดาหรือว่าต้องการที่จะเอาเครื่องนี้ออกไปเล่นนอกบ้านได้ด้วยเช่นอาจจะเล่นเกมค้างอยู่มีธุระต้องออกข้างนอกแต่ไม่อยากอยู่เล่นเกมสามารถเอาเครื่องนี้ไปเล่นบนรถไฟฟ้าเล่นบนรถเมล์เล่นที่ทำงานเล่นในห้างเล่นที่ไหนก็ได้หรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าใช่ต้องการเครื่องที่เป็นทวินวันเลยก็คือเล่นอยู่บ้านก็ได้เล่นอยู่นอกได้ลงทุนทั้งทีได้2 อย่างเลยมาถึงจุดนี้นะครับคุณน่าจะได้เป็นสาวกของปู่อีกแล้วนั่นเองตอนนี้คุณสามารถที่จะหยุดคลิปนี้เอาไปบ้านไปซื้อ Nintendo Switch ได้เลยฮาดูกันมาถึงตรงนี้นะก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะตกลงปลงใจได้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าย้อนกลับไปคำถามเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดให้เลือกเรื่องคอนโซลอย่างเดียวเลยหรือว่าเครื่องที่คุณอยากได้เนี่ยเป็นทั้งคอนโซลทั้งแฮนด์เฮลด้วยในเครื่องเดียวกันถ้าคุณตอบว่าไม่ใช่ก็คือเป็นก็ดีเป็นแฮนด์เฮลด้วยก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าเอามีไว้เล่นต่อกับทีวีอย่างเดียวคุณก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรว่าจะมาคำถามต่อมาด้วยคำถามนี้นะครับอาจจะต้องให้คุณเนี่ยทำการหยุดคลิปนี้ไปก่อน What?แล้วก็ไปเซิร์ช Google เพื่อดูว่าเกมของ Nintendo Switch ถูกใจคุณหรือเปล่านะอาจจะพิมพ์ใน Google เลยก็ได้ว่า Nintendo Switch Game หรือง่ายกว่านั้นนะครับสามารถเข้าไปที่ Channel Console Gamer Station ก็ได้ไปที่ playlist นะครับแล้วก็เลือกไป playlist ที่เป็น Nintendo Switch Game Review นะครับก็จะมีการรีวิวแล้วก็รวมเกมของ Nintendo Switch เอาไว้ลองนั่งดูไปก่อนก็ได้ว่าเกมเหล่านี้เนี่ยถูกใจคุณหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าอุ๊ยดูแล้วชอบนะมาริโอ Zelda Kirby ลูกเด็กเล็กแดงเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะชอบอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจลองทำเช่นเดียวกันกับเกมของ PlayStation ก่อนเข้าไป Google Search เลย PS4 Game หรือว่าเข้าไปที่ Console Gamer Station แล้วก็ Playlist ของ PS4 Game Review ก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าเกมของ PS4 เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยชอบอะไรมากกว่าถ้าคุณดูแล้วเนี่ยคุณบอกว่ายังไงก็ยังชอบ Mario มากกว่า God of War เกมอะไรก็ไม่รู้ฟันอันชั้นเต้นที่ไหนยิงๆไม่สนุกเลยชอบแบบดูน่ารักชอบเกมของ Nintendo มากกว่ายังไม่จบนะทำเช่นเดียวกันกับเครื่อง Xbox One นั่นเองนะครับถ้าคุณดูแล้วปรากฏว่าเกมของ Nintendo ก็ยังถูกใจคุณมากกว่ามาถึงจุดนี้นะครับคุณก็น่าจะเป็นสาวกของปู่นี่แน่นอนนะครับก็เรียบร้อยกำตังเอาไปซื้อ Nintendo Switch ได้เลยฮาดูกันเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่คำถามเมื่อตอนที่คุณดูเกมของ Nintendo Switch ไปแล้วเนี่ยเกิดรู้สึกว่าไม่ชอบเลยเกมแบบเด็กๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะดูน่ารักชอบเกมโคตรท่านที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็ดูแนวโน้มน่าจะเป็น PS4 หรือไม่ก็ Xbox แล้วนะครับก็จะมาสู่คำถามต่อไปนะครับที่ว่าหลังจากที่ดูเกม Nintendo Switch แล้วเราลองมาดูเกม Exclusive เกม exclusive ของ PS4 ชอบหรือเปล่าง่ายๆไปเซิร์ช Google เหมือนเดิม PS4 exclusive game ก็จะมีลิสต์ขึ้นมาให้ดูเมื่อดูแล้วนะถ้าเราบอกว่าโอ้เกม exclusive เนี่ยชอบมากเลย The Last of Us Detroit เกมที่จะออกก็เยอะแยะไปหมดอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับลองไปดูเกม exclusive ของ Xbox ก่อน Forza Horizon 4 Sea of Thieves อะไรต่างๆถ้าไปดูแล้วนะปรากฏว่าก็ยังชอบเกมของ PS4 อยู่อันนี้แน่นอนแล้วว่าคุณน่าจะเข้าสู่อารยธรรม Sonyแล้วนะครับ PlayStation เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงจุดนี้คำถามต่อไปก็แค่
เหลือว่าคุณจะเลือกซื้อ PS4 รุ่นไหนระหว่าง PS4 Slim หรือว่า PS4 Pro นั่นเองก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคำถามโลกแตกคำถามหนึ่งนะที่เจอกันบ่อยมากๆว่าซื้อเครื่องอะไรดีหลายคนบอกเงินถึงก็ซื้อ Pro ไปเลยแต่ว่าผมมีปัจจัยง่ายที่สุดเลยที่ให้ช่วยตัดสินใจอาจจะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่ได้มีเวลาไปศึกษาข้อมูลอะไรเยอะคำถามก็คือที่บ้านคุณตอนนี้มีทีวี 4K หรือเปล่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทีวี 4K เปล่าถ้ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนหรือที่บ้านมีอยู่แล้วนะนี่ก็แนะนำว่าให้ซื้อ PS4 Pro เลยแต่ถ้าไม่มีใช้เป็น LCD LED Full HD 1080p ธรรมดาหรือว่า CRT ไม่มีใครใช้แล้วนะก็ใช้เป็น PS4 Slim ก็พอนะราคาถูกกว่าอีกนิดนึงนะสำหรับท่านที่มองว่าต้องการจะเล่นเกมจากแผ่นก็อาจจะซื้อรุ่นที่เป็น 500GB ก็พอแต่ว่าถ้าท่านไหนบอกว่าอยากจะเล่นดาวน์โหลดกับ PSN อย่างเดียวเลยก็ซื้อ 1TB ไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมาต่อ External Hard Disk ให้วุ่นวายแล้วก็กลับมาที่คำถามก่อนหน้านะครับว่าเกม Exclusive ของ PS4 ถ้าชอบเราก็จะไปทาง PS4 แต่ถ้าไม่ชอบก็ลองมาดู Exclusive ของ Xbox One บ้างนะครับเสิร์ช Google ลองดูรีวิวแล้วนะครับปรากฏว่าชอบของ Xbox One มากกว่านะครับแทบจะแน่นอนแล้วนะว่าคุณน่าจะได้มาอยู่สายเขียวครอบครัวของ Microsoft นั่นเองคราวนี้ก็จะเหลือคำถามก็คือ Xbox One เองเนี่ยก็จะมี2รุ่นเหมือนกันนะ2โมเดลก็คือตัว Xbox One S กับตัว Xbox One X ซึ่งก็จะคล้ายๆกับของ PS4 หลักๆแล้วผมให้ปัจจัยในการเอามาชี้วัดคล้ายๆกันก็คือทีวี 4K เหมือนเดิมนะว่าถ้าท่านไหนมีทีวี 4K อยู่แล้วหรือว่ามีโครงการที่จะซื้อก็จัดXbox One X ไปเลยนะครับจะได้เล่นได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองแต่ถ้าท่านไหนใช้แค่ Full HD ก็อาจจะแค่ Xbox One S ก็พอนะประหยัดกว่านั่นเองนะครับคิดว่าหลายๆท่านน่าจะได้เครื่องเกมในดวงใจกันแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch PS4 หรือว่า Xbox One แต่ว่าเมื่อกี้เรายังค้างอยู่ที่คำถามหนึ่งนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะลอง Nintendo Switch ก็ไม่ชอบ PS4 ก็ไม่ชอบมาดูเกมของ Xbox เองก็ไม่ชอบอีกอันนี้เริ่มยากแล้วเพราะนั้นคำถามต่อไปก็คือถ้าเกิดคุณมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณต้องถามตัวเองแล้วว่าคุณยังอยากได้เครื่องคอนโซลจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีตังค์อยู่ก้อนหนึ่งแล้วยังไม่รู้ว่าอยากได้อะไรอาจจะยังหาตัวเองไม่เจออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณตอบว่าไม่รู้ว่ายังไงมีเงินนะอยากใช้อ่ะตรงนี้ผมก็ขออนุญาตแนะนำว่าซื้อ PS4 เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ไม่ว่าจะเป็น PC PS4 หรือว่า Xbox One เนี่ยเรียกว่าเกมมัลติแพลตฟอร์มหรือว่าเกมที่ลงให้กับเครื่องสัก 80% จะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ที่แนะนำให้ซื้อ PS4 เนี่ยเพราะว่าทาง Sony เองเขามีการเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเยอะขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้น PSN เองก็จะเป็น PSN ของไทยเป็นค่าเงินบาทการจัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆในเมืองไทยเนี่ยจะเยอะกว่า Microsoft กับ Nintendo ครับรวมไปถึงแผ่นเกมบลูเรย์ต่างๆนี่ก็หาได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกกว่านั่นเองเพราะนั้นก็น่าจะสะดวกกว่าถ้าไปทาง PS4 ในกรณีที่มาถึงจุดนี้แล้วยังไม่รู้จะซื้อเครื่องอะไรนะก็แนะนำเลยซื้อ PS4 แต่ถ้าเกิดคำถามที่ว่ายังอยากได้เครื่องคอนโซลจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณตอบว่าเริ่มไม่แน่ใจละมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่คอนโซลเกมเมอร์จริงๆก็ได้อาจจะยังหาตัวเองไม่เจอเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่ว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วมีตังอยู่อยากซื้อผมแนะนำให้ไปซื้อ PC ดีกว่านะเพราะว่านอกจากเกมเล่นได้แล้วคุณก็ยังเอาไว้ทำงานเอาไว้เล่นเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆอย่างอื่นได้มากมายแต่ถ้าสุดท้ายคุณมาถึงจุดนี้แล้วคุณบอกว่าไม่อยากเสียตังแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าไว้ทำอย่างอื่นเก็บเงินต่อไปก็ได้ไปรอดูเครื่องเจนถัดไปก็ยังได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสรุปว่าได้เครื่องไหนกันไปบ้างนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มองหาเครื่องเล่นเกมคอนโซลเป็นของตัวเองอยู่นะครับก็ขอให้ได้เครื่องสมใจหวังแล้วก็มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกด Subscribe Console Gamer Station นะครับเพื่อที่จะติดตามเรื่องราวในวงการเกมต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ